วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความเข้าใจกับตัวสูตรการตัดคำนะครับในตัวอย่างของวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการตัดคำเช่นจากชื่อเต็มๆเนาะนายเกรียงไกรทองเรียมนะครับถ้าเราอยากจะได้นะครับเพียงแค่ว่าคำว่าเกรียงไกรทองเรียมเราจะทำอย่างไรได้บ้างสูตรที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับคือตัวสูตร RIGHT Right ที่แปลด้านขวานั่นเองนะครับผมตัวนี้จะใช้ค่าอยู่2ค่านะครับคือค่าที่บอกว่าจะเอาคำไหนนะครับแล้วก็ค่าหนึ่งคือค่าที่บอกว่าจะเก็บเอาไว้กี่ตัวอักษรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะเอาด้านขวา10ตัวอักษรนะครับผมกดจิ้มไปตรงคำนี้เนาะเอาคำนี้ก่อนแล้วผมกดคอมมาแล้วผมจะเอา10ตัวอักษรนะครับผมมันก็จะได้นะครับออกมาเป็นนะครับเป็นรอทองเรียมนะครับรวมกัน10ตัวอักษรถ้าเราเอาคำว่าเรียมอย่างเดียวนะครับก็คือ5ตัวอักษรสุดท้ายเนาะ5ตัวอักษรสุดท้ายปุ๊บก็จะกลายเป็นคำว่าเรียมอย่างเดียวนะครับอันนี้คือภาพมาที่โลกของความเป็นจริงเนาะชื่อแต่ละคนเนี่ยมันก็จะยาวไม่เท่ากันนะครับผมทีนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะตัดนะครับเอาเฉพาะนออายอนายออกไปนะครับคือเราต้องดูก่อนว่าแต่ละตัวมันยาวเท่าไหร่ก็เลยมีอีกสูตรหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับ LEN เนาะ LEN เอาไว้หาความยาวของตัวอักษรเรากดจิ้มเข้าไปเอาของคำนี้กด Enter เราจะพบว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยนะครับอย่างคำว่าเกรียงไกรเนี่ยยาว21ตัวอักษรแปลว่าถ้าเกิดเราจะกลับไปใช้สูตรนี้นายเกรียงไกรตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ยาว21ใช่ไหมครับเราไม่เอา3ตัวหน้า21ลบไป3เหลือ18ตัวอักษรเราก็ได้คำว่าเกรียงไกรทองเรียมเกรียงไกรทองเรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเอา2สูตรนี้มาผสมกันลองผสมกันดูนะครับตอนแรกเราใช้สูตร RIGHT Right นะครับเราจะเอาคำนี้เนาะด้วยนะครับตัวอักษรเมื่อกี้เรา21ลบไปอีก3ตัวถูกไหมครับแล้ว21มาจากไหน21มาจากสูตร LEN เนาะแล้วเอาตัวเดิมไปแหละนะครับเอาตัวเดิมเลยนะครับลบไปด้วยอีกตัวชนิด3นะครับมันจะได้สูตรหน้าตาประมาณนี้นะครับเอาคอลัมน์ A นะครับผมนับจำนวนแล้วลบไป3กด Enter นะครับจากนั้นเราสามารถกดลากวางได้ละนะครับเราก็จะได้ทุกคำนะครับผมตัด3ตัวหน้าออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรการตัดคำถ้าเกิดเป็นคำว่านางสาวก็ตัดไป6ตัวเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยเนาะคล้ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมสวัสดีครับของแถมท้ายคลิปนะครับใครที่ใช้เป็นตัว Office 365นะครับเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยการพิมพ์ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมพิมพ์ตัวอย่างที่ถูกต้องไปให้ระบบเขารับรู้จากนั้นผมไปคลิกช่องถัดไปที่ว่างๆนะครับไปที่เมนู Data จากนั้นไปกดปุ่มชื่อว่า Flash Fill นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใช้สูตรอะไรทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ใช้งาน Office 365ครับผม